สวัสดีครับผู้ที่ต้องการสร้างรายได้จาก YouTube นะครับในคลิปนี้เราก็จะพูดถึงการตัดต่อโดยใช้โปรแกรม Sony Vegas นะครับซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องว่าใช้ Sony Vegas อย่างเดียวนะฮะอาจจะใช้คุณจะใช้ Premiere Pro ก็ได้นะครับหรือว่าตัดต่อผ่านมือถือด้วยแอป KineMaster ก็ได้นะครับสำหรับ Android นะสำหรับ iOS อาจจะใช้ iMovie ในการตัดต่อก็ได้นะครับแต่ในคลิปเนี้ยเราจะพูดถึง Sony Vegas ก่อนนะครับSony Vegas ที่ผมแนะนำนะครับแนะนำเป็นเวอร์ชัน15ขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่ามันรองรับอัลกอริทึมในการเรนเดอร์นะครับชื่อว่า NVENT อัลกอริทึมที่ใช้การ์ดจอ NVIDIA ตระกูล GTX ในการเรนเดอร์นะครับวิดีโอนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยเราพูดถึงสเปคคอมก่อนนะครับสเปคคอมที่เราจะใช้ต่อวันนี้นะครับสเปคคอมเครื่องผมนะก็เป็น AMD A10 5800K นะครับแรม8 GB นะครับมี Solid State ในเครื่องนะครับ120 GB นะครับ SSD นะ SSD นะครับนี่นะฮะ SSD 120 GB นะครับส่วนการ์ดจอเลือกใช้เป็น NVIDIA GeForce GTX 750 Ti อย่างต่ำนะครับ750 Ti อย่างต่ำนะครับเหตุผลว่าต้องใช้การ์ดจอ NVIDIA ตระกูล GTX นะครับเพราะว่าไอ้เจ้าของ Sony Vegas Pro 15นะครับ Sony Vegas Pro 15เขาจะรองรับอัลกอริทึม NVENT ซึ่งอยู่ในการ์ดจอตระกูล GTX นั่นเองนะการ์ดจอตระกูล GTX นั่นเองนะครับก็ตอนนี้สเปคน้อยสุดคุณต้องมีการ์ดจอ GTX 750 Ti นะโอเคนะครับส่วนถ้าใครที่ต้องการซื้อคอมใหม่นะครับสำหรับงานตัดต่อนะผมแนะนำเป็นคอ i5 ขึ้นไปที่แรมอาจจะสัก8 GB นะครับคอCPU นะครับคอ Intel Core i5 นะครับขึ้นไปนะครับเจนล่าสุดก็ได้นะครับหรือว่าเจน6ขึ้นไปก็ได้นะครับเจน6ขึ้นไปก็ได้นะครับหรือว่าเจนล่าสุดก็ได้นะครับแรมนะครับก็ให้ใส่ประมาณ8 GB นะครับให้ใส่ประมาณ8 GB นะครับเพราะว่าเรื่องของแรมเนี่ยอาจจะมีผลต่อการที่ทำให้โปรแกรมมันเด้งขึ้น error นะครับเพราะว่าเขาจะใช้แรมในการเรนเดอร์ก่อนนะครับรวมถึงการสำรองข้อมูลก่อนเพื่อที่จะส่งต่อไปให้การ์ดจอทำงานนั่นเองนะครับก็ใส่แรมเยอะหน่อยนะใส่แรมเยอะหน่อยนะครับส่วนถ้าใครที่อยากต้องการแบบเครื่องเพอร์ฟอร์มานซ์สูงๆนะครับให้ใส่แรม16 กิกเลยก็ได้นะครับการ์ดจอนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับแนะนำให้ใช้1050 Ti นะครับ GTX นะ Nvidia 1050 Ti ขึ้นไปนะครับถ้าใครมีงบในการตัดต่อหน่อยนะครับก็เล่นเป็น1070 1080เลยก็ได้นะครับ1070 1080เลยก็ได้นะครับหรือว่าก็รอการ์ดจอรุ่นใหม่ออกก็ได้นะครับพวกตระกูล2000ซีรีส์เนาะโอเคเรื่องของสเปคคอมผ่านไปนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องการเข้าโปรแกรมกันก่อนเลยกันแล้วกันนะครับการเข้าโปรแกรมนะฮะก็เมื่อคุณติดตั้งแล้วเสร็จนะครับมันจะมีไอคอนที่เขียนว่า Vegas Pro 15นะครับตรงนี้นะVegas Pro 15นะครับซึ่งคุณสามารถเข้าในได้2ที่นะครับ Desktop ก็ได้นะครับหรือเข้าตรงโปรแกรมไฟล์นะครับโปรแกรมไฟล์นะครับจะเขียนว่า Vegas Pro 15นะครับนี่นะ Vegas Pro 15เข้าตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเข้า Desktop ให้ดูก่อนแล้วกันนะฮะทั้งนี้นะครับเครื่องที่ต้องการตัดต่อนะคุณต้องลง DirectX ด้วยนะครับรวมถึงอัปเดตไดรเวอร์การ์ดจอให้มันเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดด้วยนะครับเพื่อให้รองรับการตัดต่อเนาะก็จะมีหลายคนที่มีปัญหาว่า Sony Vegas เด้งนะครับเพราะว่าอะไรนะฮะเพราะว่าอาจจะเป็นไดรเวอร์การ์ดจอไม่เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับหรือว่าส่วนของ DirectX เนี่ยไม่ได้ติดตั้งนะครับหรือว่า .NET Framework ไม่ได้ติดตั้งนะซึ่งถ้าคนติดตั้ง Windows ปกตินะครับคุณก็ต้องติดตั้งรันไทม์พวกนี้ด้วยนะครับรันไทม์พวกนี้ด้วยนั่นคือ .NET Framework นะครับ Virtual Studio นะครับ C++ นะ Virtual Studio C++ นะครับแล้วก็ DirectX นะครับ DirectX เนาะรวมถึง Driver Card จอที่คุณใช้นะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับการตัดต่อนะครับเราจะถ่ายวิดีโอนะครับที่ไฟล์ออกมาเป็น .mp4 นะครับก็คือไฟล์ MP4 นั่นเองนะก็คือคุณอยากได้การตัดต่อแบบไหนนะครับคุณก็เอาสมมติว่าผมไม่ใช่พูดผิดสมมติว่าผมอยาก
ต้องการถ่ายวิดีโอมานะครับคุณก็ถ่ายเป็น MP4 มานะครับ MP4 มาก็ความละเอียดตามแต่มือถือที่คุณต้องการนะครับก็ import มันมานะครับจากเครื่องมือถือนะครับหรือว่าเครื่องมือถือหรือ Handy Drive หรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับ SD card พวกเนี้ยเอามาใส่คอมก่อนนะครับเอามาใส่ในคอมก่อนนะครับคือ copy มาวางในโฟลเดอร์หนึ่งของคอมพิวเตอร์นะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็ copy นะครับเรียกว่าลากวางแล้วกันนะครับลากวางแล้วกันนะครับจะเอาไฟล์ไหนนะครับถึงว่าผมจะเอาไฟล์นี้ผมก็เลือกจากโฟลเดอร์ที่ผมวางไว้นะครับมาวางใน Sony Vegas นะครับแล้วก็ผมจะเอาไฟล์นี้นะครับผมก็ลากวางนะครับอีกอันนึงผมจะเอาไฟล์นี้ผมก็ลากวางนะครับรวมถึงเพลงต่างๆที่คุณอยากใช้เป็นเพลงแบ็คกราวน์นะเพลงแบ็คกราวน์นะครับหลายคนไหนว่าเพลงแบ็คกราวน์เนี่ยหาได้จากไหนนะครับผมได้บอกไว้ตั้งแต่คลิปที่1แล้วนะฮะว่าเพลงแบ็คกราวน์นะครับเพลงเปิดประกอบเพลงหาได้จากไหนบ้างนะครับก็โอเคมาทวนกันอีกครั้งนะครับเพลงแบ็คกราวน์นะฮะเราจะหาได้จากเราเป็นยูทูบเบอร์เนาะเราก็หาจาก YouTube นะครับก็เป็นเพลง Non Copyright นะครับ Non Copyright นะหรือว่าถ้าคุณหาไม่ได้จริงๆนะครับจะมี2ที่ให้หานะครับ3ที่ไม่ใช่2ที่อันแรกคือ Eric นะครับ Achieve นะฮะ Eric นะฮะ A C H นี่นะครับ Eric Achieve นะฮะโลโก้ก็เป็น119นะครับโลโก้ก็เป็น119นะตอนนี้คือถ้าคุณอยากได้เพลงแนวแบบคลิป1412อ่ะคลิปยูดายคลิปคุณแป้งนี่ฮะคุณต้องไปหาในช่องนี้นะพวกเพลงเกี่ยวกับเพลงตลกนิดนึงนะครับก็เข้าไปตรงวิดีโอก็ได้นะครับแล้วก็ผมจะลองโหลดให้ดูก่อนแล้วกันนะครับไฟล์หนึ่งเนาะเอายอดนิยมก่อนแล้วกันนะฮะก็เพลงนี้แล้วกัน Sneaky Snitch นะฮะโอเคผมจะดาวน์โหลดเพลงนี้นะนะครับผมก็ไปที่ด้านล่างนะครับแสดงเพิ่มเติมนะแล้วก็ดาวน์โหลดมันนะครับดาวน์โหลดมันเขาจะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดนี่นะฮะจากนั้นนะครับเราก็ไปกดดาวน์โหลดนะฮะดาวน์โหลด Sneaky Snitch S MP3 นะคือผมจะเอาไฟล์เป็น MP3 เลยนะครับก็คือผมจะวางในที่ My Music ของผมนะ My Music นี่นะกดเซฟนะครับอันนี้คือผมวางแล้วผมก็กด Yes นะฮะคือครั้งแรกนะครับครั้งเดียวนะคือทำครั้งแรกครั้งเดียวนะครับแต่ก็เวลาคุณใช้ของ Eric เนี่ยคุณต้องคัดลอกด้านใต้นี่นะถือตัวนี้นะครับมาแปะไว้ในวิดีโอด้วยนั้นผมจะโน้ตไว้นะครับโอเคผมจะโน้ตไว้นะฮะโอเคนะผมจะโน้ตไว้ก่อนผมขอหาโปรแกรมโน้ตมาก่อนนะฮะผมก็วางไว้นะครับก็คือผมจะเอาข้อความเนี่ยใส่ทีหลังตอนผมอัพคลิปนะครับนั่นเองนะโอเคเรื่องของเพลงนะครับในช่อง Eric Achieve ผ่านไปนะครับส่วนหน้าเป็นสายเกี่ยวกับแฟชั่นนะครับจะเป็นช่องนี้ครับ DJ Quad Official นะครับ DJ Quad Official นะฮะก็ไปกดที่ DJ Quad เลยนะฮะเพลงที่ยอดนิยมกันก็คือเพลง Dream นะฮะ Dream ไม่ใช่ Dreamer นะ Dream นะฮะหาก่อนนะครับเขาเอาอยู่ไหมเดี๋ยวหาเสิร์ชแล้วกัน D R E A M เพลงนี้คุณอาจจะคุ้นเคยกันแป๊บหนึ่งนะขอปิดเสียงโฆษณาเพลงนี้นะครับในช่องแพรวแมกกาซีนนะของคุณเอาขวัญไม่ใช่ของพี่ขวัญนะครับของพี่ขวัญนะของคุณชื่ออะไรอ่ะพี่ขวัญนะนั่นแหละ
สู่ขวัญไม่ใช่ออบขวัญสู่ขวัญ นะครับก็ใช้เพลงนี้นะฮะก็เช่นเคยครับตัวดาวน์โหลดนะฮะจะอยู่ด้านล่างนะครับเป็นลิงก์ดาวน์โหลดนะฮะส่วนเขาให้ก๊อปเหมือนกันนะครับก็คือก๊อปไอ้ข้อความเนี่ยไปแปะใต้คลิปด้วยนะครับของ DJ Quad นะฮะใช้เหมือนกันนะอ่ะเรื่องเพลงผ่านไปนะครับเราดาวน์โหลดมาละ1อันนะฮะซึ่งเป็นของ Snakey Snitch ในช่อง Eric Archive นะฮะ Snakey Snitch ในช่อง Eric Archive นะครับแล้วก็เอาเพลงนะครับมาใส่เลยสมมติว่าผมอยู่ใน Music นะครับ Snakey Snitch นะอยู่ไหนก็หา Snakey Snitch นะครับคุณต้องใช้เพลงพวกเพลง Non Copyrightนะครับเพลงนอนก็ไปไลค์นะครับเหตุผลว่าถ้าคุณใช้เพลงที่มันติดลิขสิทธิ์นะคุณก็จะเปิดสร้างรายได้ไม่ได้นะครับหรือว่าอาจจะโดนแบนเลยนะครับซึ่งเพลงเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำคลิปนะฮะว่าถ้าใช้เพลงผิดประเภทสมมติว่าผมใช้เพลงมีลิขสิทธิ์เลยทั้งเพลงนะครับเอาง่ายๆลองแม่ปิงลองแมปปิ้งก็ได้หรือว่าเพลงของค่ายเพลงต่างๆก็ได้นะครับผมเอามาใส่อย่างเงี้ยถ้ามันขึ้นว่าวิดีโอของคุณมีเรื่องสินะขึ้นตัว C นะครับก็จะเสี่ยงต่อการที่จะโดนแบนนะครับเสี่ยงต่อการที่จะโดนแบนนะครับทั้งนี้ YouTube ก็จะมีอัลกอริทึมไว้ตรวจสอบนะฮะว่าคุณใส่เพลงของใครนะครับเพลงทำซ้ำหรือเปล่านะครับได้เอาเพลงของอื่นมาทำซ้ำหรือเปล่านะครับก็ถ้าใส่เพลงที่คุณอยากใส่จริงๆนะมันใส่ได้ประมาณ15วินาทีนะครับแต่ก็ยังเคยเห็นว่าใส่10วินาทีก็ยังโดนแจ้งลิขสิทธิ์นะครับใส่10วินาทีก็ยังโดนแจ้งลิขสิทธิ์นะครับก็แนะนำให้ใส่น้อยที่สุดนะครับพวกเพลงลิขสิทธิ์นะให้ใส่น้อยที่สุดนะครับอาจจะเป็น7วิ8วิอะไรประมาณนี้นะครับ โอเคหลังจากที่เราได้นะครับไฟล์ต่างๆแล้วนะครับไฟล์ต่างๆที่เราต้องการเอามาตัดต่อนะเราก็มากำหนดโปรเจกต์ในการหาออกมันก่อนนะครับก็คือไปตรงที่ตัวนี้นะฟันเฟืองนะครับโปรเจกต์ property นะครับเราก็จะมีเทมเพลตให้เลือกนะครับว่าโอเคคลิปวิดีโอเนี่ยเราต้องการความละเอียดเท่าไหร่นะครับแล้วก็กี่เฟรมเรทนะครับความละเอียดเท่าไหร่นะครับกี่เฟรมเรทนะครับสมมติว่าไอเนี่ยมันเลือก1080นะครับก็คือความละเอียด1080ที่เฟรมเรทที่ 29.970 นะครับก็คือ30เฟรมเรทนั่นแหละถ้าตีง่ายๆนะครับอ่ะมันก็จะมีให้เลือกหลายอย่างนะครับเช่นอันบนนะ480 360นี่นะฮะเป็นความละเอียดแต่ละอันที่มันกำหนดนะครับอาจจะเป็น4:6นะครับหรือว่า16:9 16:9คุณก็เลือกเป็น HD พวกนี้นะครับ HD พวกนี้นะคือ16:9นะครับผมจะเลือกอันที่ผมใช้ประจำนะฮะก็คือ1080นะครับขีด 60i ขีด 60i นะครับทางนี้คุณสามารถตัดต่อได้แบบ 4K เลยก็ได้ถ้าความละเอียดในการถ่ายวิดีโอของคุณถึงนะครับ 2K 4K ได้เลยนะครับถ้าคุณใช้กล้องที่ละเอียดจริงๆอ่ะนะฮะในการถ่ายวิดีโอนะครับก็ใช้ได้นะอันนี้ผมใช้แค่HD 1080 60p นะครับ 60i นะครับผมก็เลือกอันนั้นแล้วกด apply ok นะครับครั้งเดียวนะในการเลือกวิดีโอขาออกนะครับโอเคแล้วก็จากนั้นนะครับให้สมมติว่าผมจะเอาไฟล์ไหนขึ้นก่อนนะครับผมก็ลากมาวางนะครับลากมาวางปึ๊บอ่ะแล้วผมก็ทำการเพลย์นะครับตั้งแต่ตัวนี้นะฮะทำการเพลย์นะครับโอเคครับคลิปนี้เราก็มาสอนการปลูกพริกนะครับก็จะปลูกพริกโดยใช้ตู้เย็นนะฮะก่อนอื่นนะครับเราก็มีตัวนี้นะเมล็ดพริกนะครับสมมติว่าผมอยากต้องการตัดช่องตัวนี้ตัดตรงนี้นะครับผมก็คลิกขวานะครับสปิตนะคือจะแยกวิดีโอเป็น2อันนะครับเพื่อทำการตัดท่อนใดท่อนออกนะครับตัดท่อนใดท่อนหนึ่งออกนะครับทางนี้ถ้าคุณสปิดผิดคุณสามารถแบ็กกลับได้โดยใช้เครื่องหมายตัวนี้นะครับ undo นะฮะเขาก็จะต่อคลิปให้คุณเหมือนเดิมนะฮะต่อคลิปให้คุณเหมือนเดิมนะครับ
นี่นะซื้อแล้วคุณก็ฟังไปสมมติว่าผมฟังไปละผมอยากเอาวิดีโออีกอันมาแปะด้านหลังนะครับผมก็ไปที่วิดีโออีกอันนะครับลากมันลงมานะครับลากมันมาต่อนี่นะฮะการต่อนะครับหมายถึงว่าจะเล่นต่อไปเลยนะครับการต่อหมายถึงการที่จะมันจะเล่นต่อไปเลยนะครับสมมติอ่ะมาคลิกตรงนี้ให้ดูแล้วกันนะฮะเพลย์ให้ดูใช้ตู้เย็นนะโอเคนะครับเห็นไหมมันก็จะต่อกันไปเลยนะครับสมมติว่าผมอยากต้องการให้มันก็จะมาแช่ในตู้เย็นอยากให้มันฟีดทับกันนะครับผมก็จะลากอันด้านหลังนี่นะมาทับอันด้านหน้านะครับเห็นไหมว่ามันจะเป็นเครื่องหมายอย่างนี้นะฮะเห็นไหมมันก็จะเป็นการฟีดอัตโนมัติของโปรแกรมนะครับเป็นเอฟเฟกต์นะฮะเดี๋ยวดูนะให้ดูนะฮะล็อกเนาะปิดไฟให้มันนะครับแล้วก็เราก็เอาไปแช่ในตู้เย็นครับมันก็จะมาแช่ในตู้เย็นนะครับแช่ในตู้เย็นนะปึ๊บเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบฟีดภาพขึ้นมานะครับฟีดภาพขึ้นมานะครับท่านนี้ก็กะเอานะว่าจะใช้ขนาดไหนนะครับที่เราพอสมควรแก่การฟีดนะฮะเนาะปิดไฟให้มันนะครับแล้วก็เราก็เอาไปแช่ในตู้เย็นนะครับโอเคครับแล้วก็จะมาแช่ในตู้เย็นนะครับนะครับก็ทำอย่างนี้ไปนะครับตั้งแต่ไฟล์แรกนะครับจนถึงไฟล์สุดท้ายที่คุณอยากตัดต่อนะก็คือฟังไปเรื่อยๆนะครับฟังไปวนซ้ำไปซ้ำมานะครับเครื่องหมายนี้นะครับเป็นเครื่องหมายเล่นตั้งแต่วิดีโอเริ่มแรกนะครับเครื่องหมายนี้คือเพย์ตั้งแต่จุดมาร์กนะครับจุดมาร์กเราต้องมาคลิกด้านใต้มันก่อนสมมติว่าผมอยากเอาเพย์ตั้งแต่ตรงนาทีที่ตรงนาทีนี้นะครับผมก็เอาคลิกเมาส์ซ้ายที่ตรงนี้นะครับให้มันมาร์กว่าอยู่ตรงนี้นะแล้วก็กดเพย์นะครับตู้เย็นผมมีช่องมันก็จะเพย์ตามที่คุณต้องการนะครับส่วนกดหยุดนะครับให้ทำการกดนี่นะพอสนะครับหรือว่ากด Ctrl F2 ก็ได้หรือกด Enter ก็ได้ช่องธรรมดาอยู่ด้านบนนะครับก็จะถ้าเป็น Enter ก็ง่ายหน่อยสำหรับคนที่ตรงนี้ฉันจะหยุดนะครับเพื่อทำการสปิดนะครับก็คือหยุดเสร็จปุ๊บคลิกขวาสปิดนะครับคลิกขวาสปิดการสปิดก็คือการแยกเป็น2ไฟล์นะครับ2ไฟล์เนาะที่คุณอยากตัดท่อนใดท่อนหนึ่งออกนะครับคุณก็ทำอย่างนี้อ่ะผมจะยกตัวอย่างอีกอันนึงนะครับก็คือการลากไฟล์ที่3มาวางนะครับลากไฟล์ที่3มาวางนะฮะมาออกมาไว้ด้านนอกนะครับประมาณ7วันจะเริ่มเห็นต้นอ่อนนะครับโอเคครับหลังจากเราเอาออกมาจากตู้เย็นนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ในที่ร่มนะครับแค่นี้ประมาณนี้นะครับในการตัดต่อนะฮะนี่คือการวางวิดีโอพื้นฐานการวางวิดีโอนะครับแล้วใส่เพลงอย่างไรล่ะนะครับบางคนถามว่าใส่เพลงอย่างไรผมลืมพูดไปการที่วิดีโอนะครับเราสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับก็คือเหมือนกับเครื่องเล่นนะครับเนี่ยตัวนี้คือลดเพิ่มเสียงนะครับลดเสียงนะครับถ้าสูตรเดซิเบลคือถ้าสูตรเดซิเบลคือเสียงมาตรฐานที่เราอัดมาจากวิดีโอนะครับส่วนถ้าเพิ่มก็คือตรงนี้นะครับเพิ่มไปกี่เดซิเบลนั่นเองนะก็คือไฟที่เราเล่นครั้งหลังสุดนะครับในการเรนเดอร์เนี่ยมันจะเสียงตามที่เรากำหนดด้านหน้านะครับประมาณนี้นะอันนี้ผมจะไม่เพิ่มเสียงนะครับคือบางกรณีที่อัดมาแล้วคลิปเสียงเบานะครับมาเพิ่มด้วยวิธีนี้ได้นะครับมาเพิ่มด้วยวิธีนี้ได้นะครับหรือนะใช้การเพิ่มแต่ละคลิปแต่ละท่อนเองนะครับเดี๋ยวซูมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะใช้การเพิ่มแต่ละท่อนเองนะครับโดยที่คลิกที่ไฟล์ที่เราต้องการนะครับแล้วก็เลือกลูกศรขึ้นลงตามนี้ได้เลยนะครับขีดด้านบนนะครับขีดด้านบนก็คือ 100% นะครับ 100% นะครับแล้วก็สามารถดึงขึ้นไปสุด 100% เท่านั้นนะครับส่วนจะลากลงมาเพื่อลดเสียงเนี้ยคือวิธีการลดเสียงนะครับให้มันบางคลิปเนี่ยเราไม่ต้องการคือบางคลิปเราไม่ต้องการเสียงที่มาจากวิดีโอเนื่องจากว่าวิดีโอนั้นมีเสียงเพลงที่ติดลิขสิทธิ์เราก็มานั่งไล่ทีละท่อนนะครับในการลดเสียงให้มันเป็นศูนย์นี่นะลดเสียงให้เป็นศูนย์นะครับแล้วก็ใช้เพลงบรรเลงขั้นกลางแล้วก็ใช้เพลงบรรเลงขั้นกลางนะครับ
ันนี้ผมจะไม่ลดให้ดูนะอ่ะเรียบร้อยนะครับการใส่เพลงล่ะการใส่เพลงก็ทำเหมือนกับการที่คุณลากเอาคลิปวิดีโอมาวางนะครับเช่นเพลงนี้นะครับเพลงนี้นะที่ผมโหลดมาเมื่อกี้นะฮะผมก็ลากมาเลยปึ๊บนะฮะจะเห็นได้ว่าเพลงนี้มันไม่เต็มวิดีโอใช่ไหมคุณก็ลากไปทีนะครับให้มันต่อกันให้มันเหลื่อมกันนะครับให้มันเหลื่อมกันเพื่อให้ความเพื่อให้วิดีโอมันมีเสียงเพลงตลอดเวลานะครับคุณก็ลากมาต่อกันนะฮะเพราะว่าตัวนี้ลากมาต่อกันนะครับในส่วนที่เกินนะครับคุณก็ไปคลิกในส่วนที่เกินนะครับแล้วคลิกขวานี่นะสปิดออกนะครับจากนั้นก็ลบไฟล์ด้านหลังลบสิ่งที่เกินด้านหลังทิ้งนะครับก็กด delete ที่เป็นพิมพ์ก็ได้ตอนนี้คือการลบออกนะครับทางนี้เราสามารถฟีดเข้าฟีดออกได้ด้วยนะครับเพลงเนี่ยนะคือเอาเมาส์ไปชี้ตรงขอบนะครับให้มันเป็นเครื่องหมายโค้งนะครับแล้วก็ลากมันมานะครับลากมันมานะครับนั่นคือฟีดอินนะครับส่วนฟีดเอาก็เหมือนกันครับนี่นะฟีดเอานะครับในส่วนที่มันเชื่อมต่อกันนะครับโปรแกรมก็จะทำการแมทช์ให้นะครับแมทช์ให้ระหว่างเพลง1กับเพลงที่2นะครับทางนี้การใส่เพลงอย่างที่บอกในคลิปต้นๆนะครับว่าบางเพลงนะครับไม่ให้ใช้เพลงอื่นร่วมนะครับดังนั้นจึงเห็นว่าผมจะเอาแค่เพลงเดียวในคลิปนะครับเพลงเดียวในคลิปนะฮะเพลงเดียวในคลิปนะครับก็เราสามารถลดเสียงแบ็คเพลงแบ็คกราวด์ได้นะครับโดยที่ไปด้านหน้านี่นะดึงมันลงมานะครับโดยปกติแล้วผมใช้ประมาณลดไปประมาณ16เดซิเบลนะครับ16เดซิเบลในการทำนะฮะส่วนใครจะเว้นนะครับตรงช่วงที่เราพูดเนี่ยก็ไปสปิดแล้วก็ลดเสียงเอาแต่ละอันนะครับไปสปิดแล้วก็ลดเสียงเอาแต่ละอันนะก็เหมือนกับคลิปเสียงที่ผมสาธิตเมื่อกี้นะครับโอเคครับคลิปนี้เราก็มาสอนการปลูกพริกนะครับก็จะปลูกพริกโดยใช้ตู้เย็นนะฮะเห็นไหมว่าจะมีเสียงแบบเพลงแบ็คกราวด์แบบเล็กๆอะฮะก็เราก็มาเลือกนะครับว่าเพลงแบ็คกราวด์เราประมาณไหนดีนะครับอาจจะเป็น16เดซิเบลนะครับอาจจะเป็น14เดซิเบลก็ได้ลบ14นะฮะก็คือลบมันลงไปนิดนึงเพื่อให้ได้ยินเสียงพูดเยอะขึ้นโอเคครับคลิปนี้เราก็มาสอนการปลูกพริกนะครับก็จะปลูกพริกโดยใช้ตู้เย็นนะฮะก่อนอื่นนะครับเราก็มีตัวนี้นะเมล็ดพริกนะครับนี่นะซื้อมานะครับหรือถ้าใครไม่มีเมล็ดพริกนะครับสามารถเอาเมล็ดพริกสดก็ได้นะครับก็แกะจากพริกสีแดงนะพริกสีแดงเนี่ยนะครับแกะเอาเมล็ดออกมานะครับแกะเอาเมล็ดออกมาคือต้องเอาเมล็ดพริกที่มันเป็นอันนี้คือประมาณนี้นะครับในการใส่เพลงนะฮะส่วนหลายๆคนนะครับพี่ครับอยากต้องการใส่ข้อความด้วยทำอย่างไรนะครับก็การใส่ข้อความง่ายสุดนะครับก็คือการสร้างแท็บวิดีโอขึ้นมาใหม่1อันนะครับเพื่อใส่ข้อความแป๊บหนึ่งนะฮะบ้านผมติดถนนนะฮะ เสียงบิ๊กไบค์ผ่านนะฮะโอเคก็ให้ไปที่ตำแหน่งที่เราจะต้องการใส่ข้อความนะครับก็คือเพย์ไปนั่นแหละนะฮะโอเคครับคลิปนี้เราก็มาสอนการก็หยุดนะครับสมมติว่าผมจะเอาตำแหน่งนี้นะครับผมก็หยุดที่ตำแหน่งนี้คลิกขวาครับเลือก insert video track นะฮะ insert video track นะครับคุณจะได้ track ด้านบนที่เป็น track 1ขึ้นมานะนะครับ track 1ขึ้นมานะครับหลังจากนี้นะครับให้คลิกขวาครับเลือก insert text media นะครับinsert text media ตัวของโปรแกรมก็จะแสดงข้อความนะครับว่าโอเค text media คือประมาณนี้นะนะครับ text media คือประมาณนี้นะส่วนใครที่อยากต้องการแก้ไขนะครับก็ให้สกอร์เมาส์ขึ้นนะครับสกอร์เมาส์ขึ้นนะฮะให้ขยายไทม์ไลน์นะครับตัวนี้เป็นไทม์ไลน์นะสกอร์เมาส์ขึ้นนะครับให้มันเห็นไอ้เครื่องหมายอันนี้นะครับของเจ้าเทคนะครับ
คลิกตรงเครื่องหมายนี้ครับสกอร์เมาส์ขึ้นทำไงเอาเมาส์ตรงลูกกิ้งเมาส์ครับให้กดให้สไลด์ขึ้นนะครับ ให้สไลด์ขึ้นนะครับโอเคจากนั้นเราก็จะมาแก้ไขนะครับภาษานะครับก็คือข้อความที่เราจะต้องการเปลี่ยนมันนะครับก็คือไอ้ Simple Text เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นข้อความอื่นเช่นวิธีการปลูกพริกนะครับคิดว่าคลิปนี้อาจจะยาวนะครับเพราะว่าแรกๆผมอยากให้มันสั้นนะครับแต่มันยาวไปละโอเคไม่เป็นไรก็สามารถแก้ไขนะครับเหมือนเวิร์ดต่างๆเลยนะครับเหมือนเวิร์ดต่างๆเลยนะครับเช่นไฮไลท์มันนะครับเพื่อเปลี่ยนฟอนต์นะครับเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับไฮไลท์มันเพื่อเปลี่ยนขนาดมันได้นะครับสมมติว่าผมจะเอาขนาดสัก36เงี้ยผมก็เปลี่ยนได้นะครับหรือว่าความหนาของมันนะครับหรือว่าสีของมันอันนี้คือสีนะครับ text color นะครับก็ให้ไปคลิกที่แถบสีนะแล้วก็เลือกสีที่คุณต้องการนะครับสมมติว่าผมอยากเลือกเป็นสีอะไรสีเขียวผมก็เลือกเป็นสีเขียวนะครับอันนี้ขอลงไปก่อนแล้วนะครับผมอยากให้มันมีขอบด้วยนะครับก็คือคลิกตรง outline นะฮะ outline นะครับ outline สามารถปรับไปที่ระดับ0ถึง10ได้นะครับ0ถึง10ได้ซึ่งถ้าอยากต้องการมากกว่านั้นนะครับมากกว่านั้นก็ต้องกำหนดเอาเองนะครับบวกเอาเองนะก็คือใส่กรอกเลขไปเอง20เงี้ยกดเลย20มันก็จะบวกไปให้20นะฮะตอนนี้ผมจะเอาแค่10เดียวนะครับ10เดียวสีของ outline นะครับหรือสีขอบเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้เช่นกันนะครับจากเป็นสีขาวนะผมจะเปลี่ยนเป็นสีดำก็ได้นะครับอันนี้นะสีดำก็ได้เห็นไหมมันจะเปลี่ยนตามนะครับมันจะเปลี่ยนตามนะฮะรวมถึงอนิเมชันต่างๆนะครับของข้อความนะว่าจะเอาแบบรูปแบบแบบไหนนะครับคุณก็เลือกตามนี้นะรูปแบบแบบไหนนะครับสมมติว่าผมมาเลือกเอาป๊อปอัพละกันจัมป์ป๊อปอัพมันก็จะป๊อปอัพขึ้นมานะครับตอนที่เราเปิดผ่านมันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะพอแก้ไขเสร็จนะครับกดกากบาทได้เลยนะครับไม่ต้องกดเซฟนะกดกากบาทได้เลยนะครับมันเซฟออโต้อยู่แล้วนะฮะโอเคประมาณตรงนี้นะครับเพื่อเทสตอนการปลูกพริกนะครับเนี่ยนะมันจะเคลื่อนตามที่อนิเมตนะครับอนิเมชันที่เรากำหนดไว้นะครับส่วนการลากตำแหน่งการลากตำแหน่งนะก็ให้ไปคลิกเอาใหม่การลากตำแหน่งก็ให้ไปคลิกตรงที่เดิมนะฮะที่เป็นสีน้ำเงินฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก็เลือกตำแหน่งโดยการเอาเมาส์นะครับไปลากมันเอาเมาส์ไปลากมันว่าอยากได้ตำแหน่งไหนบนจอแสดงผลนะครับตำแหน่งไหนบนจอแสดงผลนะครับแล้วก็มาเพลย์อีกทีนึงสอนการปลูกพริกนะครับเห็นไหมมันก็จะขยับให้ซึ่งหลายๆท่านนะครับใส่ข้อความแล้วผมเห็นหลายๆท่านถามขึ้นมานะครับว่าใส่ข้อความแล้วทำไมมันไม่ได้ครับมันมีเทคนิคอย่างไรนะครับก็บางฟอนต์นะที่มันสามารถใส่ไม้โทสระอิปอปาสระเนี่ยนะปอปาสระอิเนี่ยนะให้ดูนะเห็นไหมปอปากับสระอิมันจะทับกันเห็นไหมครับปอปาสระอิมันทับกันนะคุณต้องเปลี่ยนฟอนต์นะครับเปลี่ยนฟอนต์คือเปลี่ยนฟอนต์ตัวนี้นะฮะสามารถเลือกฟอนต์ได้นะครับว่าถ้าฟอนต์ไม่ทับกันล่ะมีอะไรบ้างนะครับเห็นไหมมันจะเปลี่ยนให้นะครับคือการเปลี่ยนฟอนต์นะครับโดยการ install ฟอนต์ในเครื่องนะครับ Windows ในระบบ Windows นะทำได้ด้วยนะครับไปที่ Control Panel ของ Windows นะครับอันนี้คือผมขอปิดก่อนนะผมจะมาสอนวิธีการใส่ฟอนต์นะครับ Control Panel นะครับเลือกคำว่าฟอนต์นะฮะฟอนต์นี่นะแล้วก็คุณก็เอาฟอนต์ที่คุณซื้อมานะครับหรือว่าดาวน์โหลดมาใส่ในนี้นะครับฟอนต์ต้องรองรับไอ้เจ้า Sony Vegas ด้วยนะครับฟอนต์ต้องรองรับ Sony Vegas ด้วยนะครับก็จะเวลา install เนี่ยก็ลากไฟล์มาวางนี้เลยนะครับมัน install ให้โดยปกติแล้วมัน install auto นะครับ auto install นะแล้วถ้าคุณจะใช้งานนะครับคุณต้อง restart เครื่องก่อน
รีสตาร์ทเครื่อง Windows ก่อนนะครับตัวของ Sony Vegas เขาก็จะเห็นด้วยเห็นไฟล์เห็นฟอนต์ที่เรากำหนดไว้ด้วยนะครับโอเคแก้ไขประมาณนี้นะแก้ไขประมาณนี้นะครับบางคนถามว่าพี่ครับมันทับกันไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนฟอนต์ให้ดูนะฮะคือบางฟอนต์จะเห็นว่าปอปาสระอิปอปาสระอีนะครับหรือว่าตัวไม่โทมันทับกันนะฮะต้องทำอย่างนี้นะครับเปลี่ยนฟอนต์เอานะฮะมีปอปากระจายกระจายนี่กระจายกระจายนะครับส่วนถ้าตัวกะลันนะตัวกะลันมีเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับก็คือบางข้อความที่มีตัวกะลันนะครับอย่างตัวนี้แล้วกันเอาสาธิตให้ดูอ่ะกะลันนะครับจะเห็นว่าผมพิมพ์กะลันแล้วนะครับตัวเนี้ยผมพิมพ์กะลันแล้วนะแต่ว่าในของดิสเพย์มันไม่ขึ้นนะครับการที่จะให้ตัวกะลันมันขึ้นนะครับก็ให้เคาะสเปซบาร์1ครั้งหลังข้อความนะฮะเดี๋ยวนะขอแก้ใหม่ต่อเต่ากะลันนะครับประมาณนี้แล้วก็ทำการเปลี่ยนฟอนต์นะครับให้มันตรงกับที่เราต้องการจะได้ตัวการันขึ้นมานะครับตัวการันขึ้นมานี่นะจะได้ตัวการันขึ้นมาเห็นไหมฮะก็ลองเปลี่ยนกันดูแล้วกันนะครับว่าฟอนต์ไหนที่เราใช้งานแล้วได้เป็นปกตินะส่วนที่ฟอนต์ไหนที่แนะนำเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอันไหนที่ดีนะครับผมใช้บางฟอนต์ที่อาจจะต้องซื้อเอานะครับต้องซื้อเอานะฮะบางฟอนต์คุณก็หาโหลดฟรีได้นะครับในเว็บไซต์นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับในเรื่องของการใส่ข้อความนะฮะใส่ข้อความสอนการปลูกพริกนะครับเห็นไหมก็จะได้ตามนี้นะครับส่วนในตำแหน่งอื่นนะครับตำแหน่งอื่นเราสามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับตำแหน่งอื่นผมว่าผมจะเลื่อนมาใส่ตรงนี้แล้วก็คลิกขวานะครับ Insert Text Media เช่นเคยนะครับก็จะได้ฟอนต์ที่อีกอย่างหนึ่งนะคือคุณต้องการใส่ข้อความนะครับคุณต้องจำฟอนต์เองนะครับแต่ถ้าคุณไม่อยากที่จะต้องการจำมีเทคนิคอีกอย่างคือคลิกขวาตรงฟอนต์ตรงข้อความที่เราพิมพ์ก่อนหน้านี้นะครับคลิกขวานะเลือก Copy ครับแล้วก็เลือกวางนะครับแล้วก็เลือกวาง Ctrl V นะครับพอพิมพ์ Ctrl V เสร็จปุ๊บนะฮะมันจะเขียนว่าให้เลือกเป็น New Copy หรือเปล่านะครับหรือว่า Reference อันเดิมนะครับอันบนก่อน New Copy หมายถึง Object ที่1กับ Object ที่2จะไม่มีความเชื่อมต่อกันนะครับอ็อบเจกต์ที่1กับอ็อบเจกต์ที่2จะมีความเชื่อมต่อกันนั่นคือว่าถ้าผมเปลี่ยนข้อความอันที่2นะครับจะไม่กระทบกับอันที่1หรือว่าเปลี่ยนอันที่1จะไม่กระทบกับอันที่2นะครับประมาณนี้ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนข้อความได้โดยการคลิกตรงอันนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็แก้ไขเอานะครับเมื่อกี้เราเขียนว่าวิธีการปลูกพริกใช่ไหมเราก็จะ1 2 3แล้วกันทดสอบไปนะฮะก็ลองเพย์ดูนะฮะเมล็ดพริกนะครับเห็นไหมก็จะเป็น1 2 3นะฮะ1 2 3ก็จะคัดลอกมาทั้งแอนิเมชันนะครับคัดลอกมาทั้ง4ฟอนต์นะครับตัวหนังสือขนาดเท่าไหร่นะครับรวมถึงตำแหน่งที่จัดวางเนาะอันนี้คือวิธีการ copy วางข้อความง่ายๆนะครับ copy วางข้อความง่ายๆนะครับรวมถึงเวลาถ้าคุณอยากต้องการลบนะครับให้คลิกที่ตัวของข้อความก่อนนะครับแล้วกดให้มันขึ้นตัวเหลืองนี่นะแล้วกดที่คีย์บอร์ด delete นะครับข้อความก็จะหายไปคือเราเหมือนกับพิมพ์ Word อะคล้ายๆกับพิมพ์ Word นะครับแต่ว่าเราต้องมากำหนดกรอบข้อความทีละอันเฉยๆแค่นั้นนะครับเฉยๆแค่นั้นโอเคก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการตัดต่อนะครับการตัดต่อมีตั้งแต่การเพิ่มคลิปสเปคเครื่องนะครับรวมถึงการใส่เพลงรวมถึงการรวมถึงการที่เอาวิดีโอมาต่อกันอย่างไรนะครับ
อันสุดท้ายที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือการที่คุณจะเรนเดอร์วิดีโอออกนะครับเรนเดอร์วิดีโอออกให้ไปที่ไฟล์ครับก่อนอื่นนะให้หมั่นเซฟวิดีโอด้วยนะครับเซฟโปรเจกต์นะครับโดยการกดปุ่มดิสนะเซฟนะครับแล้วก็เซฟเป็นชื่อไฟล์อะไรก็ได้นะครับไว้นะครับกดอันนี้ผมมีไฟล์เดิมนะผมกด yes นะฮะแต่ว่าถ้าใครไม่มีนะครับก็เซฟไว้ที่อื่นก็ได้นะผมเซฟไว้ได้ C อะไรนะ control panel ได้ C ไม่ใช่ได้ C ได้ C แล้วก็ document ไม่ใช่ได้ C document นะครับผมเซฟไว้ได้ C document นะครับส่วนใครที่จะต้องการเซฟไว้ได้ดีได้อะไร ก็ตามแต่คุณดีไซน์เองนะครับอันนี้คือเซฟปกตินะเซฟโปรเจกต์นะครับเผื่อกันว่า Sony Vegasนะครับ Sony Vegas เนี่ยมันเด้ง error นะครับสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันก็จะหายหมดนะฮะก็มันเซฟไว้ก่อนแล้วกันอ่ะเราไปสู่การเรนเดอร์นะครับคลิกที่ไฟล์นะครับกด render as นะฮะ render as นะครับรอสักพักหนึ่งนะฮะผมขอปิดGoogle Chrome ออกก่อนนะเพราะว่ามันใช้แรมเยอะอ่ะได้ละ Render As นะครับให้เลือกตรงหัวข้อด้านหน้านะครับเรื่องหัวข้อด้านหน้านี้นะ Format นะครับให้เลือก Magic AVC ACC MPC เพราะว่าเราตัดต่อเป็น MPC เนาะเราก็เลือกเป็น MPC นะครับส่วนใครจะเลือกแบบอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่คุณเลยนะฮะส่วนความละเอียดของวิดีโอขาออกนะครับเราสามารถเลือกได้เช่นกันนะครับเมื่อกี้เราเลือกของโปรเจกต์ไปนะครับว่าเป็นความละเอียด 1080p 1080p นะครับ630เฟรมเรทนะครับ 1080p 30เฟรมเรทแต่ถ้าคุณอยากได้วิดีโอที่มีความละเอียดน้อยกว่านั้นนะครับคุณก็มาเลือกตรงนี้เลยนะครับด้านข้างอินเทอร์เน็ต 720p 30เฟรมเรทนะครับใช้ Nvidia NVEC ในการประมวลผลเรนเดอร์นะครับก็คือใช้การ์ดจอเรนเดอร์อันนี้คือข้อแตกต่างนะครับถ้าคุณเลือกอันบนนะครับ 720p 30 frame rate นี่นะ30 frame rate นะครับแบบนี้จะใช้ CPU ในการประมวลผลนะครับจะใช้ CPU ในการประมวลผลก็คือมีข้อแตกต่างกันนะครับ CPU อาจจะใช้เวลานานสักนิดหนึ่งนะถ้าคุณไม่มีการ์ดจอที่จะรองรับการประมวลผลนะครับการ์ดจอก็จะเป็นพวก NVIDIAGTX นะครับขึ้นไปเนาะซีรีส์ GTX นะครับก็ถ้าเป็นการ์ดจอ Nvidia GTX ขึ้นไปคุณสามารถเลือกอันนี้ได้เพื่อการเรนเดอร์เนี่ยมันจะไวกว่าที่ใช้ CPU ในการประมวลผลนั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาลองเรนเดอร์โดยใช้แค่เป็นโปรเจกต์เดิมนะครับก็คือ 1080p นะครับ 30 frame rate นี่ครับ 1080p 30 frame rate นี่นะครับส่วนใครที่อยากได้ 1080p 60 frame rate คุณก็เลือกอันบนนะฮะนี่นะอันนี้คือ60 frame rate นะครับ60 frame rate นะอันนี้คือ30 frame rate คือ 29.97 นะโอเคเลือกเทมเลือกขาออกเสร็จนะครับก็กำหนดโฟลเดอร์ที่ต้องการออกนะครับเราสามารถกำหนดได้นะครับเช่นผมกำหนดไว้ที่ได้ดีนะครับได้ดีแล้วก็ output Sony นะครับผมก็จะกำหนดเป็นชื่ออื่นนะก็กด save นะฮะอันนี้ชื่อนี้มีซ้ำแล้วนะฮะก็กดเป็นชื่ออะไรดีพริกภาษาไทยก็ได้นะครับพริกนะฮะคือกำหนดชื่อวิดีโอขาออกนะครับแล้วกด save นะฮะโอเคเราก็ได้ว่าผมจะเอาโฟลเดอร์นะครับที่ทำการเรนเดอร์วิดีโอแล้วนะครับเก็บไปที่ได้ดี output Sony นะครับโฟลเดอร์ output Sony นะแล้วก็ไฟล์ชื่อ pic.mp4 นะครับโอเคนะฮะสิ่งที่จะเก็บไฟล์ก็อยู่ที่ประมาณ427เมกนะครับในการเรนเดอร์เสร็จนะครับในการเรนเดอร์เสร็จคือตัวนี้มันจะคำนวณไซส์ให้เรานะครับว่าใช้ไฟล์ใช้ขนาดของพื้นที่ฮาร์ดดิสก์เท่าไหร่นะฮะแล้วกดเรนเดอร์ครับโปรแกรมก็จะเรนเดอร์นะฮะตั้งแต่0ถึง 100% นะครับให้ติ๊กอันด้านล่างนี้ด้วยนะครับ close this dialog box when rendering complete นะฮะก็คือปิดไอ้เจ้ากล่องเนี่ย
ปิดเจ้ากล่องเนี่ยนะครับหลังจากที่คุณเรนเดอร์เสร็จหลังจากที่คุณเรนเดอร์เสร็จนะครับก็ตอนนี้ก็รอมันสักพักนะฮะโปรแกรมนะครับเขาจะบอกนะครับเวลาโดยประมาณในการเรนเดอร์นะครับก็คือ2นาทีกว่าๆนะครับ2นาทีกว่าๆซึ่งถ้าเรนเดอร์ด้วยการใช้ CPU นะครับก็ใช้เวลานานกว่านี้นะครับก็ใช้เวลานานกว่านี้ซึ่งถ้าเป็น CPU ที่คุณอยากต้องการทำงานตัดต่อนะต้องเลือกเป็นคอ i5 ขึ้นไปนะครับหรือว่าถ้ายุคเก่าหน่อยถ้าคุณเรียนในสายตัดต่อนะครับเขาก็บอกว่าใช้ Xeon สิ Xeon สินะครับในการใช้เป็น CPU ในการตัดต่อนะครับเพราะว่าถูกดีนะครับในยุคใหม่เนี่ยถ้าเป็นการพูดถึงการตัดต่อนะผมก็จะแนะนำเป็นใช้การ์ดจอนะครับในการเรนเดอร์เพราะว่ามันจะคล้ายๆกับใช้ CPU เนื่องจากว่าการ์ดจอเดี๋ยวนี้มันทำงานประสิทธิภาพการทำงานเรนเดอร์เนี่ยมากกว่า CPUหลายล้านหลายเท่านะครับหลายเท่านะครับจะสังเกตได้ว่าบางเราใช้การ์ดจอเนี่ยในการขุดบิตทอร์เรนต์ไม่ใช่ขุดบิตทอร์เรนต์ขุดบิตคอยน์ขุดใช้ขุดบิตคอยน์นะครับก็คือการ์ดจอมาทำงานประมวลผลอัลกอริทึมอย่างเงี้ยได้เร็วกว่านั่นเองนะครับโอเคหลังจากเรนเดอร์เสร็จนะครับก็ไดล็อกนะครับก็จะหายไปนะครับเราก็ไปดูที่ไดที่เราเก็บไว้นะฮะก็คือไดดีเนาะเมื่อกี้นะครับไดดีหาคอนไดดีนะครับขออภัยนะฮะก็ป่วยนิดนึงนะไดดีเอาพุทโซนี่นะครับคือจะเป็นโฟลเดอร์ชื่ออื่นก็ได้นะไม่ใช่เอาพุทโซนี่อย่างเดียวนะครับแล้วก็ไปหาไฟล์ที่เราทำไว้นะครับเราก็เปิดดูโอเคครับคลิปนี้เราก็มาสอนการปลูกพริกนะครับก็จะปลูกพริกโดยใช้ตู้เย็นนะฮะก่อนอื่นนะครับเราก็มีตัวนี้นะเมล็ดพริกนะครับโอเคจากนั้นก็มารีวิวนะครับว่าคลิปที่ได้ออกมามันมีความสมูทไหมนะหรือว่ามีความอะไรที่ต้องแก้นะครับหรือว่าข้อความถึงว่าผมใส่ข้อความผิดผมก็ต้องนั่งแก้ใหม่นะครับนั่งแก้ใหม่ตามนี้นะที่เข้าไปคลิกตรงอันนี้นะครับนี่นะฮะสกอร์เมาส์ขยายมันนะครับแล้วก็กดที่ตัวนี้เพื่อแก้ไขข้อความนะครับเช่นเดียวกันกับตอนใส่วิดีโอนะครับเช่นเดียวกันกับตอนใส่ข้อความในวิดีโอนะฮะพอแก้เสร็จนะครับผมก็เรนเดอร์ใหม่นะครับผมก็เรนเดอร์ใหม่ตามที่คุณอยากได้นะครับก่อนสดใช่นะครับหรือว่าเป็นถ้วยอะไรก็ได้นี่ผมก็ใส่ทั้งเพลงแล้วนะครับตัดต่อวิดีโอแล้วนะครับผมก็พร้อมที่จะเอาคลิปนี้นะครับพร้อมที่จะเอาคลิปนี้อัพขึ้นบน YouTube แล้วนะครับตอนนี้ไฟล์ขนาด433เมกเท่าที่บอกเมื่อกี้นะครับ433เมกนะฮะก็สามารถเอาอัพขึ้น YouTube ได้เลยนะครับโอเคนะครับในการเบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดต่อด้วย Sony Vegas ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับลองไปเล่นๆดูก่อนละกันนะฮะว่าอะไรที่ได้ไม่ได้นะครับส่วนคำถามอื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับใช้ Advance กว่านี้นะใช้ Advance กว่านี้สามารถหาดูใน YouTube ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าหาดูไม่เจอนะครับให้ผมทำคลิปก็แจ้งมาในคลิปเลยแล้วกันนะครับว่าทำอย่างไรเนาะโอเคนะครับคลิปนี้ก็น่าจะลากันไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมฮะขอบคุณครับ